หลานรักต้องการอะไรจ๊ะทุกคนช่วยทำเค้กให้หนูหน่อยนะคะเชฟทำได้อยู่แล้วการทำออเดอร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับมืออาชีพอย่างฉันเอาแม่พิมพ์ทรงกลมมาตัดตรงกลางเราจะมีเค้ก3ชั้นแต่ละชั้นต้องเคลือบด้วยครีมสันอร่อยให้ทั่วชิ้นแรกพร้อมแล้วมาทำชิ้นที่2ได้แบบนี้แหละสมบูรณ์แบบต่อไปเป็นชิ้นที่3น่ากินเวอร์สวยงามจังทาครีมให้ทั่วจากนั้นเกลี่ยให้เรียบเนียนและตอนนี้เราต้องการน้ำผึ้งโอ้คุณย่าปล่อยน้ำผึ้งค่ะไม่มีทางย่าต้องการมันมากกว่าหนูเห็นมันก่อนนะเอาน้ำผึ้งมาให้ย่าซะดีๆงั้นก็เอานี่ไปเลยโอ้แม่จ๋าเอาฟันออกไปทีต้องยอมให้คนแก่สิแล้วฟันของย่าอยู่ที่ไหนย่าต้องใช้มันด้วยพร้อมแล้วตอนนี้ก็ไปลงมือกันได้ก่อนอื่นเทน้ำผึ้งลงไปตรงกลางเค้กสวยจังเลยและจากนั้นก็เอาครีมมาแล้วก็มาตกแต่งกันส่วนด้านบนย่าจะตกแต่งด้วยขนมหวานแสนอร่อยอย่างเยลลี่หลานย่าต้องชอบมากแน่ๆเพราะหลานของย่าชอบกินหวานเอ้วนั่นน่ากินเหรอคะจะใช้ฮับบ้าบับบ้าดีกว่าโอ้แต่ว่ามันเปิดไม่ได้อะงั้นต้องลองแบบนี้ด้วยฟันเร็วเข้ามันไม่ได้ผลแต่ฉันมีเลื่อยนะระวังตัวหยุดก่อนหลานละเดี๋ยวย่าจะช่วยเปิดเองจ้านี่ไงเห็นไหมขอบคุณค่ะคุณย่าคุณย่าสุดยอดเลยแล้วหมากฝรั่งก็อร่อยกว่าน้ำผึ้งตั้งเยอะแถมยังเป็นรสสตรอเบอรี่ด้วยอดใจไม่ไหวแล้วต้องลองแล้วก็ดูนี่สิเป็นลูกโป่งด้วยสนุกจังแต่ว่าฉันยังมีหมากฝรั่งอีกกล่องนึงนะเอามาตกแต่งด้านนอกของเค้กกันให้มันสวยงามแล้วก็สม่ำเสมอฉันเห็นแม่ทำแบบนี้เสมอมันสวยมากและจากนั้นก็ทาครีมให้ทั่วและต่อไปก็ติดด้วยฉลากเป็นเค้กหมากฝรั่งเธอพูดถูกใช้อย่างอื่นดีกว่าไม่ใช่น้ำผึ้งฉันเลยเลือกน้ำเชื่อมสกิตเทิลส์ฉันรู้ว่าเด็กๆทุกคนชอบมันหมายความว่าฉันต้องชนะแน่มันจะเป็นเค้กสายรุ้งและตกแต่งให้ทั่วเป็นไงเธอชอบฉลากของฉันไหมอีกอย่างมันกินได้ด้วยนะตอนนี้พร้อมแล้วกินให้อร่อยนะโอ้ยเย้มีแต่ของอร่อยทั้งนั้นเลยหนูหิวสุดๆโอ้มันเขียนว่าสกิทเทิลส์ต้องอย่างนี้สิมันน่ากินจังเลยโอ้ใช่หนูชอบมากกว่าสกิทเทิลส์สุดยอดไปเลยส่วนเค้กชิ้นนี้ดูเหมือนมาจากคุณย่าหนูจำเยลลี่ของเธอได้ใส่น่าสนใจจังแล้วมันคืออะไรนะมันคือน้ำผึ้งเจ๋งอะไม่เลวเลยหนูชอบแล้วเราต้องกินเยลลี่ด้วยสุดยอดแต่หนูยังต้องลองเค้กชิ้นที่3มันคือรสหมากฝรั่งฮัมบ้าบับบ้าว้าวมีหมากฝรั่งข้างในจริงๆด้วยสุดยอดเลยดูนี่สิหนูเป่าลูกโป่งได้ด้วยนะเจ๋งอ่ะสนุกจังแล้วก็อร่อยด้วยพี่สาวฉันนะโอ้ฉันเหรอสุดยอดไปเลยขอบคุณนะหลานยากเก่งจริงๆแล้วต่อไปคืออะไรรออยู่นะทุกคนทำบ้านขนมปังขิงให้หนูหน่อยนะคะฮะบ้านขนมปังขิงเหรอแล้วมันต้องทำยังไงอ่ะโอ้ไม่มีปัญหาจ้ะย่าก็ชอบกินเหมือนกันโอ้เธอมาถูกที่แล้วเชฟมีอาวุธสุดพิเศษสำหรับสิ่งนี้ด้วยมันคือมีดที่คมที่สุดในโลกมันสามารถตัดเป็นรูปร่างอะไรก็ได้ที่ต้องการได้ง่ายๆเดี๋ยวเราจะได้บ้านกันวางลงไปในถาดอบจากนั้นก็เอาไปเข้าเตาอบได้เลยแล้วก็รอคุณย่าเป็นยังไงบ้างโอ้หนักจังเลยย่าจะใช้ผักที่สดใหม่ที่สุดที่ย่าปลูกเองสำหรับหลานสาวของย่าของหวานมันไม่ดีต่อสุขภาพนะงั้นมาสร้างบ้านจัดผักดีกว่าหั่นทุกอย่างให้เป็นชิ้นน่ารักน่ารักและต่อไปย่าต้องการครีมชีสและช้อนตักแบบพิเศษตักออกมาแบบนี้
และจากนั้นเกลี่ยให้เป็นรูปร่างเยี่ยมมากจากนั้นก็เพิ่มแครอทและแตงกวาอยากจะเชื่อมทุกส่วนด้วยครีมชีสมันทั้งสวยงามและก็แข็งแรงมากบรอกโคลีด้วยนะอย่าลืมตอนนี้มันสมบูรณ์แบบจะยุ่งยากไปทำไมในเมื่อเราสามารถใช้คุกกี้สำเร็จรูปได้ไม่ต้องตัดหรืออบอะไรทั้งนั้นแค่จุ่มในนูเทลล่าแล้วก็มาเชื่อมต่อกันเอาล่ะเหลือแค่ต้องมีหลังคาไปก่อนนะเร็วเข้าเย้ฉันทำสำเร็จตอนนี้ต้องใส่มาร์ชเมลโล่ด้วยยูฮูฉันทำได้น่ารักจังโอ้ฉันลืมไปเลยว่าต้องปิ้งมาร์ชเมลโล่ด้วยที่เผาของฉันแรงมากมันเจ๋งดีแต่ต้องระวังด้วยนะโอ้ไม่จริงทำอะไรลงไปเนี่ยฉันเผาบ้านตัวเองอะฝันร้ายชัดๆเลยแบบนี้แย่แน่เชฟไม่สามารถให้ครัวถูกไฟเผาได้รถดับเพลิงกำลังมาแล้วเพื่อช่วยเธอด้วยครีมไปเลยรีบไปแล้วร้ายที่สุดเลยทำยังไงดีโอ้วิปครีมเหรอหวังมันจะช่วยได้นะโอ้ไฟดับแล้วขอบคุณค่ะเชฟโอ้พระเจ้าเชฟจัดการได้ทุกอย่างเสมอแหละได้เวลาวางบ้านขนมปังบนฐานของฉันแล้วจากนั้นก็บีบครีมดูนี่สิมันน่ากินแค่ไหนตอนนี้ขาดแค่ลูกกวาดและก็อมยิ้มบราโวน่ากินเวอร์และนี่คือปล่องไฟเหมือนเราอยู่ในวันปีใหม่เลยเราเสร็จแล้วน้องสาวโอ้ว้าวสุดยอดไปเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะโอ้ดูว่าอันนี้ดูเหมือนจะมีแค่หมี่ที่กินได้งั้นหนูจะกินมันแล้วกันไม่อันนี้ไม่ชนะแน่นอนโอ้คุณย่าสร้างบ้านจากผักงั้นเหรอก็ยังดีกว่าของพี่สาวและไม่มีกลิ่นที่น่ากลัวเท่าด้วยแต่รสชาติน่าขยันขยันอยู่ดีแต่บ้านขนมปังแข็งหลังนี้สิเหมือนกับพี่เหนือวาดไว้เป๊ะๆหรืออาจจะดีกว่าด้วยซ้ำลูกอมก็เยอะมากด้วยงั้นมาลองประตูกันเลยอร่อยจังเลยอะแถมยังมีอมยิ้มด้วยหนูมีความสุขจังบ้านที่อร่อยที่สุดก็คือเชฟนี่มันวิเศษจริงๆเธอบอกว่าผู้ชนะก็คือเชฟนั่นคือฉันเองฮาเลลูยาเอาล่ะหลานรักครั้งนี้หลานต้องการกินอะไรจ๊ะอีกแป๊บเดียวค่ะเรียบร้อยหนูอยากกินเบอร์เกอร์โอ้เบอร์เกอร์มันง่ายกันไปแล้วโอ้ฟาสต์ฟู้ดอีกแล้วเหรอไม่มีประโยชน์เลยเจ๋งเธอมาถูกที่แล้วฉันมีโดนัทอร่อยๆเต็มกล่องเลยฉันสามารถใช้มันแทนขนมปังได้ด้วยและไม่จำเป็นต้องปรุงอะไรทั้งนั้นแค่ผ่าครึ่งและมันจะออกมาเป็นเจ๋งสุดๆโดยเฉพาะถ้าเราใส่ช็อกโกแลตลงไปเป็นไส้แต่มันเกินอ๋อไม่ต้องกังวลนะเราสามารถจัดการได้เดี๋ยวนี้แค่นี้ก็พอดีแล้วต่อไปก็เพิ่มเยลลี่รสเปรี้ยวหวานและเพิ่มน้ำเชื่อมช็อกโกแลตลงไปฉันอยากกินด้วยเอ้ยมันก็แค่ก้อนน้ำตาลนะส่วนเบอร์เกอร์ของฉันมันจะเป็นขนมปังสีสดใส3ชิ้นเอามาหั่นเป็นครึ่งนึงและจากนั้นมาปั้นเนื้อทอดกันวางลงไปบนกระทะแล้วกดด้วยไม้พายรับประกันว่าเราจะได้รูปร่างในอุดมคติพร้อมแล้วเนื้อสุกดีมากจากนั้นวางไว้บนขนมปังและอย่าลืมมะเขือเทศด้วยและนี่เป็นชีสแสนอร่อยที่ส่งตรงมาจากฝรั่งเศสใส่ซอสมะเขือเทศเล็กน้อยและเบอร์เกอร์สุดหรูก็พร้อมแล้วโอ้ยเธอชอบขนมปังของย่าไหมเชฟน่ารักจังค่ะพวกเธอไม่มีโอกาสชนะหรอกหลานสาวของย่าต้องชอบดีไซน์ของย่ามากที่สุดข้างในใส่สลัดและจากนั้นเนื้อรูปหัวใจเพราะว่ามันทำมาจากความรักแตงกวามะเขือเทศและขนมปังโอ้โหหลานรักพอได้แล้วจ้ะโอ้จริงด้วยทันแทนพร้อมแล้วค่ะโอ้สวยจังเลยเบอร์เกอร์ทั้งหมดดูน่ากินสุดๆงั้นก็มาเริ่มจานที่ไม่ธรรมดาที่สุด
แต่ว่ามันชุ่มเกินไปแล้วช็อกโกแลตก็ละเทอะด้วยไม่ล่ะหนูไม่อยากกินมันเลยส่วนมินิเบอร์เกอร์จานนี้สิดูสวยงามแล้วก็สดใสมากไม่ใช่แค่ชิ้นเดียวนะแต่มี3ชิ้นอร่อยจังฉันชอบนะเดี๋ยวจะสุดท้ายแล้วโอ้น่ารักจังเลยฉันเลยว่าคุณย่าเป็นคนทำและที่สำคัญมาอร่อยมากๆด้วยคุณย่าคะย่าชนะแล้วย่าเหรอโอ้พระเจ้าขอบคุณนะจ๊ะหลานลักนี่คือรางวัลที่ดีที่สุดสำหรับย่าเลยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเรานะเรายินดีเสมอที่ได้รู้จักกับเพื่อนใหม่แล้วเจอกันใหม่นะบาย